สงสัยก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นที่เราจะเตรียมนำเสนอต้องชี้แจงเคลียร์ประเด็นตัวเองกันสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะประเด็นของคุณมาแก่หลังจากจบรายการปุ๊บหรือยังไม่จบรายการปุ๊บนะก็ต้องบอกเลยนะคะหน้าจอฟีดข่าวไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ Facebook ก็มากันตึมเลยถูกสั่งพักสั่งยุบรายการเดี๋ยวเราขออ่านบางข้อความที่ฟีดแบ็กมานะคะพี่ดนัยครับหมาแก่ผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ได้ประกาศก่อนอ่านข่าวว่าวันนี้คือเมื่อเช้านี้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของหมาแก่โดยจะกลับมาอีกทีเมื่ออะไรต่ออะไรดีขึ้นรับทราบตามนี้ซึ่งในช่วงที่มีการไลฟ์สดช่วง 11:00 นจะยังไปทำซึ่งตนพักไปสักระยะให้อะไรต่ออะไรดีขึ้นทั้งนี้นายดนัยไม่ได้บอกเหตุผลชัดเจนสำหรับการเลือกจัดรายการในครั้งนี้แต่นายดนัยมีแอบบ่นว่าปวดหลังในรายการซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เลิกจัดรายการหรือไม่อย่างไรก็ตามรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ยังคงมีอยู่โดยพิธีกรคู่ใดในคือนางสาวอมรรัตน์ยังมาจัดรายการตามปกติอันนี้คืออันหนึ่งอีกอันหนึ่งบอกว่าอยู่ไหนอ่ะมีอันเดียวพี่ในขอยืมเนาะแอบขโมยกันซึ่งหน้าอ๋อมีอันนี้แหละอ่ะหลายคนก็ข้อความในเฟซได้เลยหมาแก่จะไปไหนหมาแก่โดนกดดันหรือเปล่าคุณพระคุ้มครองสุขภาพพี่หมาแก่ด้วยถ้าหมาแก่ไม่จัดรายการตอนเช้าแล้วพวกผมขอรอบจอแตกสัปดาห์ละ1วันได้หรือเปล่าครับเพราะไม่รู้จะดูสื่อไหนที่เป็นกลางแล้วครับขอเถอะครับนี้อ่านให้ฟังเลยนะส่งข้อความกันเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวจะอ่านพี่ดนัยได้ฟังเลยสวัสดีรอบจอแตกเป็นกำลังใจให้คุณดนัยหายป่วยไวๆนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งหลังทั้งปอดนะคุณดนัยจะได้กลับมาเจอในหน้าจอกันอีกเป็นไปได้ก็อยากให้มาสัก1วันต่อสัปดาห์รอบจอแตกก็ยังดีเสียใจคุณหมาแก่ไม่อ่านข่าวแล้วโบราณท่านว่าไว้ว่าไปไหนมาไหนขอให้บอกกล่าวโอเคตามสมควรนะอีกอันได้ไหมครับเห่าหน้าจอทีวีไม่ได้ก็เห่าหน้าจอโทรศัพท์เป็นกำลังใจให้ครับพี่หมาแก่ครับดูรายการนี้เพราะคุณนายถ้าไม่มีคุณนายก็เลิกดูเลิกสนับสนุนเอ้าอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยเป็นกำลังใจให้คุณนายตลอดไปนะครับไม่ว่าจะป่วยก็ขอให้หายไวๆหรือโดนผู้มีอำนาจบีบให้หยุดก็ขอให้พระคุ้มครองนี่ด้วยความเคารพนะอยากจะบอกกันสักนิดหนึ่งผมอยากจะให้คุณผู้ชมยึดโยงอยู่กับความเป็นรายการเจาะลึกทั่วไทยมาแก่จะอยู่หรือไม่อยู่เจาะลึกทั่วไทยก็อยู่จิตวิญญาณเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนมองในเชิงของระบบจะดีกว่าไหมมองในเชิงขององค์กรตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เปิดการแสดงภายใต้องค์กรที่ชื่อว่าเจาะลึกทั่วไทยจิตวิญญาณหรือเจตนารมณ์ของเจาะลึกทั่วไทยไม่ได้เปลี่ยนหรอกไม่ว่าใครจะเวียนมาอยู่ตรงนี้นะครับรับทราบกันตามนี้ในอย่างที่สองก็ถามว่าทำไมจะหยุดจัดรายการมันก็คงหลายเหตุผลนะมันมีทั้งในช่วงชีวิตของการทำงานทางด้านนี้แรงปะทะมันเข้ามาตลอดแรงปะทะเข้ามาตลอดรายการแบบเจาะลึกเนี่ยแรงปะทะที่เข้ามาเหตุปัจจัยที่จะเข้ามากำหนดมีสัก2เหตุปัจจัย3เหตุปัจจัยหลักๆก็แล้วกันเหตุปัจจัยแรกเนี่ยต้องเข้าใจกันก่อนว่ารายการแบบเจาะลึกสไตล์เนี่ยมันเป็นรายการที่ต้องออกแรงชกหนักมากบางครั้งเราเห็นหน้าจอชั่วโมงครึ่งเท่านี้ใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังการถ่ายทำมันยาวมากเราอาจจะเห็นวันละชั่วโมงครึ่งสัปดาห์ละ5วันแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังการถ่ายทำมันทำงาน24ชั่วโมงแล้วก็7วันกว่าจะได้อะไรตัวไม่อะไรมานำเสนอเมื่อต้องออกแรงชกเยอะมันก็ใช้ร่างกายสมบุกสมบันสักนิดหนึ่งอย่างแรกที่เข้ามาประทะหนักๆเลยก็คือสภาพร่างกายนอนน้อยพักผ่อนน้อยมันเหนื่อยอย่างจบจากรายการ9โมงครึ่งนะถ้าไม่มีไลฟ์สดนะก็
ต้องกลับมาคุยกับลูกน้องนิดนึงประชุมนั่นประชุมนี่นิดนึงตอนเที่ยงก็เกิดอาการคอหักสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงก็ต้องฝืนสังขารลากขึ้นมากินข้าวกินปลาแล้วก็เตรียมที่จะเข้าลู่วิ่งต่อแล้วก็ทุกๆเย็นทุกเย็นทุกคืนถ้าสามารถก็จะพยายามนัดหมายแหล่งข่าวเพื่อที่จะหาข้อมูลอะไรต้องมีอะไรประมาณนั้นและนับวันนะในการทำงานของเจาะลึกเนี่ยมันก็จะยากขึ้นทุกวันไอ้ความเป็นรายการที่มีมานานมันก็ดีอยู่อย่างมีข้อมูลไหลเข้ามาทุกที่ทุกทางแต่มันก็อันตรายอะไรที่เข้ามาทุกที่ทุกทางเนี่ยต้องมีฟิลเตอร์ที่ดีต้องมีการกลั่นกรองที่ดีต้องมีการสอบทานซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมั่นใจต้องชั่งน้ำหนักแหล่งข่าวโอ้หลายอย่างพอสมควรทำให้การทำงานมันต้องออกแรงชกเพราะแรงชกนานเข้ามันก็เหนื่อยร่างกายมันก็กรอบนี่เป็นแรงปะทะแรงปะทะอย่างแรกที่เข้ามาแรงปะทะอย่างที่สองนะทำรายการสไตล์อย่างเนี้ยถามว่าถ้าไม่มีแรงกระแทกทางการเมืองทางอะไรตรงนี้อะไรมาบ้างเลยแล้วมันก็ตอแหลนะมันก็ต้องมีเป็นธรรมชาติแหละเพียงแต่มันเป็นศิลปศาสตร์ในการที่จะเรียนรู้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้ได้ต้องยืนระยะและอยู่กับมันให้ได้คำว่ากลุ่มการเมืองบางทีก็ไม่แฟร์เวลาเราพูดถึง เรื่องอะไรทำนองนี้เรามักจะโฟกัสไปที่นักการเมืองใช่ไหมครับแต่ความหมายของผมเนี่ยมันมากกว่านักการเมืองนะกลุ่มทุนที่มีอิทธิพลในการกำหนดอะไรต่อมีอะไรข้าราชการที่มีอำนาจแฝงในบางมิติที่เราคาดไม่ถึงที่กระแทกกันเข้ามามันมีเยอะบีบเราไม่ได้ก็บีบคนข้างตัวเราดังนี้เป็นต้นมันก็มีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มันกระแทกเข้ามามันก็ทำให้เหนื่อยเท่าทวีคูณมันต้องมีเมื่อเลือกที่จะทำรายการทำนองนี้และเลือกที่จะอยู่บนเส้นทางนี้มันก็ต้องเจออย่างเงี้ยมันก็เป็นแรงกระแทกประการที่สองแรงกระแทกประการที่สามนะมันก็คือภาวะทางธุรกิจพูดอย่างไม่ต้องโกหกกันนะไอ้รายการข่าวหนักๆแบบเนี้ยหาสปอนเซอร์ยากพูดตรงๆเขาก็ไม่อยากจะให้ภาพของเจาะลึกที่มันดุดันที่มันน่ากลัวไปติดกับสินค้าของเขา อะไรเงี้ยนี่ผมพูดตรงๆนะมันก็เป็นเรื่องที่หนักหน่อยใจก็เป็น3มันก็ยิ่งเป็นตัวซ้ำเติมคือถ้าร่างกายมันวีคอยู่แล้วมันเจอปัญหานู่นปัญหานี่มันก็วีคหนักกันก็ไปอีกมันก็ถามว่าอยากจะพักเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นวูบๆเนี่ยหลายครั้งเหลือเกิน เพียงแค่ว่าครั้งเนี่ยอะไรเป็นตัวกำหนดอะไรเป็นด้านหลักก็เรียนนะปัจจัยหลักเนี่ยจะเป็นปัจจัยในเรื่องของสภาพร่างกายที่มันกรอบจุดถึงจุดหนึ่งแล้วล่ะจะต้องไปซ่อมสุขภาพซึ่งผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะนานแค่ไหนแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะมันก็ดีนะก็ฝนตกแดดออกแดดจ้าพายุลมแรงก็เป็นจังหวะชาร์จเป็นจังหวะในการพักๆสักหน่อยก็ดีแต่รายการเจาะลึกทั่วไทยก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนรายการเจาะลึกทั่วไทยก็ยังออนแอร์เป็นปกติที่ช่อง9อสมทและขอยืนยันนะครับว่าอสมทไม่เกี่ยวช่อง9ไม่เกี่ยวผู้บริหารอสมทผู้บริหารช่อง9ดีมากในทางส่วนตัวเขาต้องการรายการข่าวแบบนี้แต่โดยบทบาทที่เขาเป็นผู้บริหารกิจการของรัฐเขาก็มีอะไรที่เขาต้องประคองแล้วก็เข้าใจกันแต่เขาดีมากนะเขาปะทะให้ต้องหลายอย่างมากผมยังนึกชมว่าเขากล้ากับรายการเจาะลึกทั่วไทยมากเสียเหลือเกินสรุปอีกทีก็แล้วกันรายการยังอยู่นะแมวสาวก็ยังอยู่คนที่จะเวียนเข้ามาจัดกับแมวสาวก็หลากหลายลีลาแมวสาวอยู่คนเดียวก็โอเคแต่ผมสัญญาได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจะกลับมาไอ้กลับเนี่ยมันกลับแน่แต่ผมสัญญาไม่ได้ว่าผมจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ต้องดูบริบทอีกอย่างก็ดูสภาพจิตใจตัวเองเหมือนกันบางทีมก็มีหลายเรื่องแต่สิ่งที่สัญญาอีกอย่างก็คือว่า
ระหว่างที่ผมหยุดไปเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งจากข่าวสารหรอกมันเป็นสันดานซะแล้วมันเป็นความอยู่ตัวแล้วมันเป็นอาหารมื้อหลักที่มันจะต้องกินทุกวันและกินทั้งวันนะในเรื่องของการหาโครงหาข่าวถ้ามีอะไรผมคิดที่ผมรู้สึกว่ามันรอไม่ได้นะก็อาจจะส่งสัญญาณมาทางคุณแมวสาวก็แล้วกันยกตัวอย่างเช่นหลายคนก็ถามว่าบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ไปถึงไหนละเรื่องนี้ก็รู้อยู่น่าจะอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็น่าจะมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับแสดงบิ๊กแดงน่าจะมีข่าวใหญ่สักน่าจะวันสองวันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับแม้ว่าผมไม่อยู่ผมก็จะส่งข้อมูลมาให้ทางทีมงานเขาเอาไปเล่นต่อก็แล้วกันนี่คือการยกตัวอย่างแต่ไอ้ข่าวทำนองนี้มันต้องการการคอนเฟิร์มซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำอีกนะก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรทุกคนทราบกันตามนี้ไม่ได้ถูกหลายคนที่เอากันอย่างนี้หนึ่งมีปัญหาสุขภาพเป็นทุนเดิมหลักสิ่งที่มาละลานจิตใจมันมีอย่าตอแหลเลยทำรายการสไตล์ฮัตนิวส์อย่างนี้นะไอแรงกดดันเนี่ยที่เข้ามาละลานทางจิตใจที่มันกระแทกเข้ามาเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งทางจิตใจมันก็มีเข้ามาเป็นระยะและอย่าไปมองแค่การเมืองแค่นักการเมืองเชื่อไหมครับข้าราชการนี่แหละดีข้าราชการบางสายงานมีอำนาจแฝงนะหนักกว่าอีกพอกับนักการเมืองพอกันอ่ะใช่ผมยกตัวอย่างไหมล่ะอย่าเลยอัยการอ๋อโอเคมีอำนาจแฝงไม่น่าเชื่อเนาะที่ทุกกลไกทุกองค์การประยุกต์จะเกรงใจอัยการทำเป็นเล่นไปค่ะที่ทำเป็นเล่นอย่างที่ผมก็คาดไม่ถึงและอย่างที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คาดไม่ถึงปัญหามันก็อย่างนี้นี่แหละมันก็สรุปอีกทีรายการยังอยู่ผมก็ยังไม่ได้วางดาบเสียทีเดียวขอกลับไปจัดสภาพร่างกายแล้วก็เรียบเรียงอารมณ์ของตัวเองสักนิดหนึ่งแล้วก็กลับมาสู้รบกันใหม่แต่ผมบอกไม่ได้หรอกจะหายไปสักกี่วันหรือกี่สัปดาห์แต่ภาวนาว่าอย่าให้ถึงเดือนก็แล้วกันแต่ถ้าจะถึงเดือนมันก็ whatever will be อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ผมพยายามจะกลับมาต่อสู้พี่นายสัญญาว่าจะกลับมาค่ะคุณผู้ชมฟังแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวนะยังไงคุณนายจะกลับมาแล้วก็อย่าไปอะไรกันมากมายเลยเมื่อเช้าผมอาจจะพูดสั้นไปสักนิดนึงที่ผมบอกว่าจะกลับมาเมื่ออะไรตรงนี้อะไรมันดีขึ้นผมอาจจะพูดสั้นไปนิดนึงโดยพื้นฐานก็คือขอให้สภาพร่างกายมันฟื้นสักนิดนึงสภาพจิตใจจากหลายๆปัญหามันคลายตัวมันกลับมาสักนิดนึงอะไรนิดนึงนะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันโทรกันเข้ามาใหญ่ผลดู Facebook ไลฟ์นะคะเราชี้แจงกันตอนนี้รับทราบกันตามนี้นะคะเข้าใจตรงกันและเข้าใจถูกต้องนะเพราะว่าทุกคำที่ออกจากปากพี่ดนัยเองนะคะน่าจะชัดเจนที่สุดไม่ต้องสื่อสารผ่านใครว่าเหตุผล1 2 3คืออะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญขีดเส้นใต้คุณนายบอกแน่นอนว่าจะกลับมาแต่เมื่อไรอย่างไรก็เมื่อพร้อมไอ้เรื่องอีกอย่างนึงเรื่องที่บอกว่าถ้างั้น Facebook ไลฟ์สัปดาห์ละครั้งอย่าขอเลยผมให้ไม่ได้หรอกเพราะผมจะตอบไม่ได้เลยคือจะอาทิตย์ละครั้งหรืออาทิตย์ละ5ครั้งเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันหรอกก็ขออย่างจันทร์หน้าก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะโอเคเอาต่อเลยรับทราบกันตามนี้